พักไล่ผมชุมจีนมู่ไปไหนเลยจีนมู่อ่ะเชิงหลงไปแว้นไปเลยครับแว้นไปเลยเด็กแว้นเด็กแว้นแว้นไปเลยแว้นไปเลยสบายดีทุกสบายดีทุกคนอ้ายมองดีมีบ่ยืนเอ้ยเออมองดีมีบ่ยืนมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดเสสวนกินเด้อทุกคนทุกคนอีกแล้วเนาะเฮาก็สบายมื้อนี้มีทีมงาน2คนเนาะเฮาก็ต้องใส่ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะเพราะว่านี่คือคนที่มักมากินมื้อนี้มันบ่ได้มาถึกมื้อกินมันมาถึกโมงเฮ็ดมื้อนี้มันก็จําเป็นต้องปิดพักเนาะผู้ดีให้ไปปิดพักไปเนาะว่าขันดังเด้แล้วก็ผู้นี้ตะกล้องเปลี่ยนจากหน้าที่ตะกล้องก็มาเป็นคนขั่วสีขั่วผักขั่วปลาขั่วปูหาแน่มีแต่ผักกับสีเออมีแต่สีกับตีนตีนโอ้สู้หัวสิวสู้นี่ดิอ่ะเดี๋ยวนี่ๆๆจะคล้องส่องสิไปดังไฟก่อนเด้อแล้วเฮาก็สิขั่วแจ่วจีนทานี่คือน้ำแจ่วเสสวนเลยจังซี่เด้มื้อนี้ก็ต้องเอาอันนี้ลงไปก่อนเนาะหมอมันก็ห้อนละเอากระเทียมไปเคี่ยวโอ้จะมื้อหน่อกระเทียมบ่ได้หน่อหมอแม่จริงๆนะคะไม่ได้เด้อปรุงลูกหมอได้กล่องบ่เหี่ยวเลยเออเลือกเกินโอ้เสียใจที่ได้หาข้าวเกลียดเกลียดใส่เวียกวะเขาอยากเขาสิได้เอาอันนี้โต้ลงเลยเขาขายเท่าใดสองคงแจ่วจีนนี่เขาขายคงละ10,000บาทเอาไปต่อเขา8,000ปั๊บหาเงินพอดีพักบงค่ะนะสะใจพักบงก็มันละ1,000ไปต่อเขา4,000 2,000ก็มาได้มาทานร้อยเจ้าครับบ้าจะได้กินไก่จ้ามาโอ้มาแผงเลยเอ้ยเนี่ยมือขวากระถาก็ขอมาดีจ้าครับดีจ้าแล้วมันมีโบเบรดาขวาขวาขวาไปอันนี้เดี๋ยวเขากับขวาให้ตีนไก่มันพดพดน้อยนึงเนาะเพ่อก็ตื้มน้ำเขาตื้มน้ำแล้วเขาก็สิไปดังไฟเด้อไปก่อนเจนไว้ที่เจอกันตอนกินตอนนี้กะปู่สาดปู่เสือคือเก่าหั่นแหละนั่งมองเก่าจุดเก่าที่เก่าเวลาเดิมอีก5 โมงคือเก่ามื้อนี้ก็มาแบบมีสินง่วยอีกแล้วคือเก่าเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งเนาะว่ามีหยังแน่อันนั้นเครื่องเฮานี่นี่มีสินง่วยเนาะเฮาก็สิกินกับน้ำซุปจุ่มจีนนี่แหละแล้วก็ตอนนี้มันเฮ็ดเค็มท้องแล้วก็ไข่ไก่4คน4หน่วยพอแล้วบ่กินหลายเปลืองข้างนี้เลยเด้มาแล้วน้ำซุปข้างขึ้นเลยโอ้มันได้แล้วมันได้แล้วได้แล้วนี่เออนี่ฝนมาไหมเออสิบก่อนเออไปเอาจ้องจ้องตัวยึดเตาแก๊สหันตัวขวานเป็นตัวแสบอีหลีตีนไก่เปื่อยบ่ดีว่าตีนไก่บ่เปื่อยมาเด้อบ่าเอียงค่ะโอ้ยพอดีเป็นหลางมาใส่หมอนี่เลยดอกเดียวพอพี่เทศเฟืองมาข้างหลังแต่ดอกนึงสิมาใส่นี้เลยมันกระแสอีหลีได้นี่ตอนนี้มันเฮ็ดเฟืองตัวเราเก็บมาแต่หลังเนาะใส่เลยโอ้โอ้ยบ่เว้นดอกหมอมันบังไว้บ่ใส่มากก็น้ากว่าสิจุ๊บตัวละตอนกินนี่มาอยู่น้าเสสวนสวนเสหาสวยๆอย่าไปเอาใช่แหละหายไปใส่จ่องอย่างนี่นี่จ่องจุ่มๆลงเลยเด้อมันเหม็นอะไรลมพัดเย็นดีนี่อากาศมื้อนี้ยังขอนี่กินเสสวนตาค่ะมาไม่บิ๊ก
พราะว่ามันหนาๆไปหน่อยนึงเดี๋ยวฝนซอยแซ่บบ่แซ่บกระโถดเดี๋ยวฝนเด้อยื้อหอยได้ตลอดเว้ยชุบตายก็สิแห้งยาปลากูแซ่บจักแซ่บคักไข่นี่ตอกลงเลยไข่แล้วหลอกตัวนี้นี่หายก็หลวกพักหมดแล้วพอก่อนพอก่อนผ่านไลน์ผมชุมสีมูบอะไรเลยสีมูอ่ะเครื่องหลวกเลยแว้นไปเลยครับแว้นไปเลยเด็กแว้นเด็กแว้นแว้นไปเลยแว้นไปเลยตัวนี้นี่ท่านผู้ชมฟังก็จะเกิดว่ามันก็ลักขวาพักมันจะมึงก็จุ่มดินเขาขึ้นบ่อก็เสียสวนเป็นยังไงนะเขามีบ่วงช็อตนี่เขาต้องโซ่ตีนไกลขึ้นมาน้อนี่มันเขาอยู่บ้านนอกน้อเขากับบ่มีเตาหูแผ่นบ่มีอย่างเครื่องเห็ดมันบ่ครบปานใดมันบ่คืออยู่แถวในเมืองในเมืองน้อนี่ก็น้อยกระด้างแล้วนี่นะตีนไก่เยอะสิแหนตีนไก่สีโซ่สเต็ปแหนตีนไก่ให้เบิ่งตีนไก่หรือว่ามือนางแต่ในตำสมเด็จเด็กมือนางเรียกให้เรียกมือนางบ่หูคือกันมันมีลักษณะคล้ายๆนางมือนางคือว่ากูห่อนห่อนนี่ตบเปื่อยอยู่ป่ะเปื่อยมาป่ะเด็กไว้ที่แล้วคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวโอ้เขาแรงแสบๆพอดีบอกอีนี้โคตรหิวเขาหิวเขาแห้งแห้งแต่มันจะตายเบิ้นเบิ้นเข้าไปเนี่ยเบิ้นเบิ้นเข้าไปนะเนี่ยเบิ้นเข้าไปนะจุ่มๆพาเดี๋ยวจุ่มเสียงเถอะโอ้เบื้องฝั่งจะเสียงมันปุบปับปุบปับปุบปับว่าตะกอกคือเพื่อนออกกล่องให้เหมือนนี่โอ้ตะกอกอ้ายนั่งแจกที่ต้องกินสินไปอ่ะเด้มันนั่นตะกอกกินสินดีแบบนี้แหละยังไม่หยุดเจ็บตาไปเลยคุณนี่หัวตอนมันผิดเด้อถ้าในท้องที่เขาเอามาเขาบ่หูเลยว่ามันสิสะอาดหรือบ่สะอาดกีดก็ของปั๊บก็ต้องสะอาดแหละคันว่ามาตรฐานหุ่งอ่ะเยอะเม็ดอินใจนะจะต้องทำใจสูงแต่ชายหน้านี่ถือว่าเป็นตลาดส่งออกระดับหนึ่งของเอเชียเลยอย่างแนวนี้มันมีทุกโค้งอ่ะมาตรฐานมันต้องได้แหละเขาจึงเอามาเห็นนะแต่ว่านั่นอยู่คุณกับคนบ้านเรียนปีเบอร์อยู่ป่ะเป็นยังเวลาตอบมาเบิ่งตรงแนบในเรื่องฝาเนี่ยคือเด้งคือดอกอยู่ป่ะเลยบ้านเรามึงเป็นยังมันที่เจ็ดเดือนสองสองพันสิบเก้าบ้านเรียนปีเบอร์อยู่เดือนสองอีกจะมือนะมือนี้มันที่เท่าไหร่พันสิบเจ็ดเดือนยังเดือนสามอายุอ้าวว่าอายุเดือนหนึ่งตายแล้วคุณเป็นยังตบหลังหอยไปข้างๆเอ้ยจะหน่อยกับว่าเป็นยังถึงน้ำหอยคาซิอ่ะนี่รู้สึกว่าตะกล่องซอยสินพิธะโคตรหยาบหยาบที่สุดในโลกที่เคยเห็นเขาลงก่อนลงไล่กับพี่บอลทำสิเอ๊ะลงก่อนนะเดี๋ยวมันไปหยบเฮ็ดจะได้ฝนต่อไข่มื้อเดียวต่อไข่มื้อเดียวครับครับเอายังบินไปแล้วเนาะต่อไข่มื้อเดียวก็แนวนี้แหละเอาเดี๋ยวต่อไข่มื้อเดียวโซ่ๆๆๆแล้วไปในกล่องเอาแต่ไข่ได้บ่เปลือกได้เปลือกไข่ลงเต็มเลยเทวดาฝ่าแทนกินเล็บพร้อมที่มือนับโอ้โหสุดเลยต่อไข่มื้อเดียวเด้นี่หยังแท้ได้วะเขาก็ลองเบิ่งแล้วหลอกหนูแล้วเป็นทุกอย่างโซเดี๋ยวคอยไปเดี๋ยวคอยไปเติมข้างต้นเอาจริงดิ
พี่เต้เปลือกไข่เอาออกมาด่วนเลยเดี๋ยวปากของยายตัดถิ่นตัดถิ่นไว้นอกก็เห็นไว้บอกเลยอย่าลองเลียนแบบมือกูสิมาจับไก่บัดนี้ขอพักยังขอพักอันนี้มึงไม่มีสภาพหนามหายเบิดละหนามหายเบิดม้อนไปน้ำเสียนหลอดขนาดไรเออโอ้จะเสร็จยังค่ะจุ่มไข่ยิ่งเคยวันนี้เป็นไข่ดิบบ่ไข่ดิบไข่ก็เป็นน้ำตี๋อย่างเขาไม่เชื่อแต่ว่าขั้นไทยต่างประเทศแบบญี่ปุ่นเนี้ยสิเขากินได้แต่บ้านเท่านี้ฮูมอเตรียมหรือฮูมอเด้อจะไปโชว์ข้าวแต่ก็คนจะกินได้เลยอยู่ได้แหละมันก็เป็นโปรตีนอ่ะมันก็น่าจะมีปัญหายังลงซุปแอร์ไลน์ยังมีบริการอยู่เออลงซุปแอร์ไลน์ยังเปิดอยู่สปอนเซอร์เขาอยู่ยังเปิดให้บริการอยู่ด้านมือแรกก็มีบอลเขาอยู่แน่นอนแต่บางมันเด็ดแบบมันว่าสีมันห่ออยู่แล้วมันก็แบบพอจุ่มๆมากมันก็สุกไปแล้วคือไข่หลวงผู้สั่งเห็ดเปลือก